ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสำหรับสายหวานคนไหนนะครับที่ชื่นชอบการถ่ายภาพนะครับวันนี้นะครับบอกเลยว่ามีความสุขและฟินสุดๆแน่นอนนะครับเพราะว่าวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่คาเฟ่ไรส์บายพาคามาร่านะครับเดี๋ยวเข้าไปดูดีกว่านะฮะว่าร้านนี้เนี่ยเขาน่าสนใจขนาดไหนมาที่คาเฟ่ไรส์นะครับบายพาคามาร่าแล้วนะครับเอาเมนูของหวานก่อนแล้วกันนะครับอันนี้เป็นอะไรที่แบบมาปุ๊บต้องสั่งนะครับอันแรกนะครับโซเฟรนช์โทสต์นะครับที่คาเฟ่ไรส์บายพาคามาร่านะฮะเขาเป็นขนมปังที่แบบชิ้นหนาๆใหญ่ๆนะฮะอันนี้คือขนมปังบริโอชนะครับสไตล์ฝรั่งเศสเลยเสิร์ฟคู่กับนี่ไอศครีมเจลาโต้นะฮะอันนี้เป็นวานิลาสังเกตง่ายๆนะมันจะมีแบบจุดเล็กๆที่เป็นจุดสีดำๆเนี่ยอันนี้คือใช้แบบวานิลาจากฝักจริงๆเนื้อเนียนกริบอร่อยหอมมากอันนี้เฟรนช์โทสต์นะครับเราจะได้กลิ่นจางๆนิดนึงของแบบอบเชยนะฮะแต่จางๆมันช่วยให้เราแบบเจริญอาหารมากขึ้นแต่ที่ผมชอบที่สุดคืออันนี้ครับอันนี้จะเป็นไซรัปวานิลาคาราเมลนะฮะแต่ว่าเขาจะมีทรัฟเฟิลออยล์นะฮะหรือว่าน้ำมันจากเห็ดทรัฟเฟิลลงไปด้วยโอ้อยากจะยกซดเลยไม่ต้องเทนะฮะนิดนึงประมาณนึงหอมอร่อยแล้วก็ไซรัปของเขาเนี่ยสังเกตคือไม่ได้ข้นมากดังนั้นเนี่ยมันเหมือนแค่ทำให้เรามีรสชาติหวานเพิ่มขึ้นแล้วก็มีกลิ่นที่มันเป็นทรัฟเฟิลออยล์ชัดอร่อยครับเมนูต่อมานะครับอันนี้ก็คือน่ากินไม่แพ้กันเลยบานาน่าซอลเต็ดคาราเมลวัฟเฟิลนะครับอันนี้คือถือเป็นเมนูทีเด็ดของที่นี่เลยนะฮะมีความละเมียดละไมอยู่ในเมนูนี้เยอะมากนะฮะ wow. อันนี้ก็จะเป็นไซรัปสูตรพิเศษของคาเฟ่ไรส์เหมือนกันนะฮะหน่อยมาลองดูครับข้างในเนี่ยฮะยังนุ่มอยู่นะครับแล้วก็เหมือนเรากัดเจอแบบความเป็นแป้งวัฟเฟิลเต็มๆฮะดังนั้นเนี่ยข้างนอกยังมีความกรอบข้างในยังมีเนื้อให้เราได้เคี้ยวนี่คือสุดยอดไซรัปของเขาเป็นไซรัปที่ใช้กับทำเครื่องดื่มจะมีความหอมมากๆเลยเขาเป็นสูตรเฉพาะของที่นี่มาที่คาเฟ่ไรส์นะครับบายพาคามาร่านะฮะแนะนำจริงๆฮะอันนี้ต้องสั่งแล้วโปก้า OMG นะฮะด้านนอกนะฮะเราจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยมีไข่มุกเยอะมากนะครับด้านบนเขาก็จะท็อปไข่มุกมาด้วยจะเป็นมอสซาเรลล่าชีสนะครับแล้วก็เบิร์นเอาเป็นว่าเรามาชิมพร้อมๆกันดีกว่าครับที่ชอบคือตัวบราวน์ชูการ์ของเขานะครับรสชาติความหอมเนี่ยชัดเจนแล้วก็ไม่ได้หวานมากด้วยเข้ากันดีมากๆกับไข่มุกแบบนี้นะฮะอีกหนึ่งเมนูเครื่องดื่มนะฮะอันนี้แนะนำเลยอันนี้จะเป็นบลูช็อกโกแลตนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นช็อกโกแลตนะฮะที่เขาเลเยอร์ไว้ตรงแก้วแล้วก็ฝั่งสีฟ้าๆนี้จะเป็นนมอัญชันนะครับแล้วข้างบนเนี่ยจะเป็นครีมชีสใครที่ชอบกินแบบนี้ก็สามารถจิบได้เลยนะฮะหรือว่าใครที่อยากได้ความเข้มข้นของช็อกโกแลตเพิ่มขึ้นนะฮะเขาก็จะมีถ้วยเล็กๆให้เราเติมมาชิมอันนี้ก่อนละกันฮะมาผมเข้าใจแล้วว่าทำไมคนสั่งเยอะนะฮะอันนี้คือตัวนมอ่ะมันทานง่ายมากแล้วตัวฟองชีสข้างบนอ่ะมันมีรสชาติที่เข้มข้นแล้วถ้าใครนะฮะอยากได้แบบความจี๊ดจ๊าดนะฮะแบบมีโกโก้หรือว่าช็อกโกแลตเนี่ยเข้าไปเพิ่มความเข้มข้นเข้าไปนะเราก็ใส่เข้าไปได้คือบางคนที่ชอบแบบเข้มข้นมากก็ใส่ได้นะฮะแต่ว่ามันอาจจะมีขมนิดๆนะฮะเพราะว่ามันเป็นแบบโกโก้แท้ๆเลยแล้วเราก็คนนิดนึงสีมันก็จะไม่ได้เป็นพาสเทลละนะครับคือมันดีมากเลยนะฮะคุณผู้ชมพอมันทานรวมกันปุ๊บเนี่ยมันจะเหมือนมีความข้นมากขึ้นมีความหอมมากขึ้นแล้วก็ตัวฟองชีสข้างบนเนี่ยมันจะยิ่งชัดขึ้นนะครับอร่อยจริงๆสำหรับร้านคาเฟ่ไรส์บายพาคามาร่านะครับตั้งอยู่บนชั้น M โซนเฮลิกศูนย์การค้าดีเอ็มควอเทียร์ครับ
ผมแชร์พิกัดให้แล้วนะครับสายหวานต้องไม่พลาดแวะมาเช็คอินกันนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันเลยนะครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยวันนี้เขามีเมนูอะไรมายั่วสายหวานกันครับช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหี่ยวฟอลคอนคุณผู้ชมครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับขนมง่ายๆอย่างเค้กกล้วยหอมเนยสดเนี่ยหลายคนทำเสร็จแล้วเนี่ยมันไม่มีความนุ่มละมุนมันกลายเป็นหนักๆแน่นๆกินแล้วไม่อร่อยแต่วันนี้เค้กกล้วยหอมเนยสดของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นุ่มละมุนเพราะว่าวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้นมข้นจืดตรานกเหี่ยวฟอลคอนนะครับผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสครับรับรองอร่อยติดใจครับวิธีทำเค้กกล้วยหอมเนยสดเริ่มจากทาเนยสดชนิดเค็มลงในพิมพ์ทรงมังคุดโรยด้วยเมล็ดแตงโมกระเทาะเปลือกจนทั่วพิมพ์เตรียมไว้คนผสมแป้งสาลีทำเค้กผงฟูเบกกิ้งโซดาเกลือป่นและน้ำตาลทรายเข้าด้วยกันเติมเนยสดชนิดเค็มตีผสมจนเนยกระจายทั่วแป้งใส่กล้วยหอมสุกงอมตีด้วยความเร็วปานกลางจนส่วนผสมเข้ากันเป็นเนื้อครีมเติมไข่ไก่ทีละฟองจนครบลดความเร็วต่ำใส่นมข้นจืดตรานกเหี่ยวฟอลคอนตีต่อจนส่วนผสมเข้ากันตักส่วนผสมเค้กที่ได้ลงในพิมพ์ที่ทาเนยเตรียมไว้นำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์หรือ175องศาเซลเซียสประมาณ 25-30 นาทีจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟจะได้อร่อยกันแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับช่วงหน้าฝีมืออาจารย์ยิ่งศักดิ์ล่ะคุณผู้ชมครับกับเมนูที่มีชื่อว่าไผ่มะพร้าวอ่อนครับ